เตรียมไว้ตอนนี้ละคือคุณว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติในวัยของพวกเรามันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายบางครั้งเราอาจจะแอบปลื้มรุ่นพี่ที่เล่นกีฬาเก่งใช่มันต้องมีหรืออะไรก็ตามปลื้มมันเป็นไปได้อ่ะมันเราเป็นคนนะเรื่องแบบนี้มันต้องผ่านไปในทุกคนอยู่แล้วถูกต้องเรื่องธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องเขียนเรื่องเศร้าไม่เอาเรื่องเศร้าพวกนี้ไม่เอาเรื่องเศร้าไม่เศร้าตั้งหลายแฮปปี้ความทรงจำดีๆอะไรแบบนี้เอาแบบหลายๆคนมาตรงได้ก็ได้ความทรงจำดีๆที่จากคน A B C ถึง Z เลยก็ได้คนละอย่างก็ได้แล้วถ้ามีแต่ A หรือ B แล้วแต่เลือกเอาบังเอิญมีให้คนนะคะเอามารวมๆกันได้มารวมๆที่เราปลื้มกับคนนี้ที่เรารักอะไรไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็ได้ไม่ต้องเอ่ยที่ไม่ต้องการชื่อไม่บังคับขนาดนั้นไม่ต้องเอ่ยชื่อสมมตินะไม่ต้องบอกว่าใส่หมวกมาดูคอนเสิร์ตเมื่อวีคที่ผ่านมาที่ข้างซ้ายไม่ต้องบอกขนาดนั้นโอ้โหบอกหมดเลยแต่ถึงขั้นเวลามองหน้ากันชอบอะไรที่ใบหน้าหรือชอบอะไรที่สรีระหรือชอบอะไรให้มันละเอียดไปเลยนะสมมติว่าชื่อในแดงละกันในกอขอคออะไรก็ช่างในบุ้มบั้มบั้มบั้มอะไรก็เครียดจอยเครียดจอยเครียดจริงมันไม่แน่ไม่แน่ที่เรื่องยากไม่ผ่านไม่ผ่านเอ้ยในกอไม่ได้นะชื่อในกอไม่ได้น่ารักนุ๊กก้อยหรืออะไรก็ได้อ่ะนึกว่าโอ้พี่นะง่ายส่วนโจทย์เพลงกลุ่มนะลูกโจทย์เพลงกลุ่มที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ชัดเจนที่บอกว่า battle อ่ะไม่ใช่ battle กับกลุ่มอื่นนะคุณ battle กันเอง3คนนะเดี๋ยวยายแกต้องเสียตอนนี้ชอบคนนี้มากเลยชอบแน่เลยอะไรอย่างนั้นคืออย่างนี้ลูกสมมติว่าต้นท้ายเจมส์ในเพลงเดียวกันถูกไหมคะเราตีความในแบบที่เป็นเราในท่อนตัวเองไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอามาต่อรอยต่อนะเพราะว่าประสบการณ์เทียบเคียงของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันใช่ของต้นก็ไม่เท่าเจมส์หรออาจจะเพราะต้นก็น้อยกว่าเขาเยอะนั่นแหละอาจจะได้แสดงออกได้ดีกว่าประสบการณ์เยอะหรือน้อยแต่หาวิธีแสดงออกสื่อสารให้ได้สื่อสารให้ได้เท่านั้นเองคุณแบทเทิลกันเองแล้วก็ไม่รู้แหละยังเจมส์เนี้ยโอ้โหน่าเครียดนะโดนประกบคู่แซนดี้โดยแบบว่าคือตอนแรกแบบขั้นเทพทั้งคู่เลยเจอตัวพ่อทั้งสองตัวเลยอย่าได้เครียดสองตัวขอบคุณเด็กแม่อย่าได้เครียดเพราะครูบอกแล้วว่าในมุมมองของเจมส์แล้วถ้าเจมรู้ว่าตัวเองด้อยอะไรก็ไปฝึกฝนสิคะไปพยายามไปซ้อมลูกไปซ้อมคือจริงๆนะคนเราอ่ะถ้าเรามีความแบบเขาเรียกอะไรพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วทำมันซ้ำๆอ่ะทำอยู่นั่นน่ะมันจะเกิดความชำนาญลูกจริงพวกโจรขโมยเนี่ยมันทำอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดความชำนาญตำรวจตำรวจจับไม่ได้เลยขนาดไหนก็ตามชำนาญในการจับอะไรก็ช่างคือมันจะต้องมีช่องของมันที่แบบว่าหนูทำส้มตำไม่เป็นหนูตำไปมันทุกวันอ่ะมันต้องอร่อยสักวันอ่ะนั่นจะอร่อยช้าหรือเร็วมันต้องอร่อยสักวันอย่างน้อยที่สุดมันก็จะเงื้อก็กลายเป็นตำคล่องเดี๋ยวจะนัวเองอะไรอย่างเงี้ยขอให้ได้ทำมันย้ำๆไอ้สิ่งไหนที่เราแบบว่าเขาเรียกอะไรลูกด้อยอ่ะโดนคอมเมนต์อยู่จุดเดิมๆแก้มันทำซ้ำอยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องดีจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะแบบทำช่วยเราได้เท่ากับเราแข็งแรงแข็งแรงทั้งหูและร่างกายหูแข็งแรงก็คือหนูต้องไล่สเกลทุกวันทำไล่สเกลทุกเช้าเลยใครเล่นดนตรีเป็นบ้างในนี้นอกจากเฟรมกระชาเนี่ยให้พี่ๆเขาก็ช่วยสิคะให้อัดใส่Galaxy S2 อันนั้นอ่ะให้เพื่อนเล่นให้เล่นเปียโนให้แล้วก็ไล่สเกลให้แล้วก็อัดใส่แล้วก็เปิดฟังเปิดซ้อมมันมีวิธีที่จะฝึกได้ตั้งเยอะในลูกคือไม่ต้องรอถ้าเราบอกว่าแล้วหนูเล่นดนตรีไม่เป็นหนูจะไล่สเกลกับอะไรอ่ะทำได้ลูกโทรศัพท์ต้องให้เนี่ยทำอะไรได้ทั้งหลายอย่างอัดคลิปได้ก็แปลว่าต้องอัดเสียงตรงนี้ได้ถูกไหมแล้วก็เปิดซ้อมไล่สเกลทุกเช้าทำมันอยู่นั่นนะทำเดี๋ยวหูเราก็จะดีพีชเราจะดีพอพีชเราจะดีปุ๊บเราก็จะเลิกกังวลในการร้องเพี้ยนนี่มาบวกกับเรื่องของความแข็งแรงของร่างกาย
ทำมันเป็นประจำอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะต้องดีขึ้นสักวันลูกเนาะสู้ๆนะแบทเทิลกันเองแล้วก็ส่งการบ้านครูเมย์วันจันทร์พรุ่งนี้จะไปคลาสครูเมย์ครับก็เดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็รีแลกซ์หลับสบายแล้วก็อีกเรื่องนึงต่อไปนี้จะไม่มีการนอนหลับแบบดึกดื่นเพราะว่าหลังคลาสสุดท้ายในแต่ละวันครูจะให้เวลาแค่1ชั่วโมงจริงๆซึ่งครูบอกแล้วว่าประมาณเอาก็ได้ลูกว่าบางคนอาจจะไปแอบซ้อมอีกนิดนึงหรือนั่งเมามอยกันอยู่หรือกินนิดๆหน่อยๆหรือไปอาบน้ำล้างหน้าเนี่ยเสร็จละประมาณชั่วโมงนึงสวดมงสวดมนต์มันประมาณนี้อยู่แล้วมันไม่มีทางเกินถ้าหลังคลาสสุดท้าย1ชั่วโมงยังไม่นอนครูจะสั่งปิดไฟทั้งบ้านมันคลำทางไปนอนนี่แหละคลำทางรีบขึ้นไปบนตัวรถแล้วทำไปเลยด้านคือการปิดไฟทั้งบ้านนั่นคือแปลว่าถึงเวลาเดินเอ้ยหัวเดินหัวเดินเนี่ยอย่าบิ้วกันเองแล้วเราก็กลัวแล้วเราก็บิ้วกันเองใครไม่เชื่อฟังจะตกให้จมูกบิ้วอย่างนั้นหรอกนะถ้าเรามีวินัยกับตัวเองอ่ะเลาะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องให้ใครมาเตือนหรอกเราก็รู้ว่านั่งกันไปตั้งไว้เลยหลังคลาสสุดท้ายถ้าจะซ้อมอะไรก็ช่างซ้อมเพลงสมมติว่าขอ3รอบหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำแต่งตัวสวดมนต์เข้านอนเพราะว่าพอหนูนอนไม่พอเนี่ยปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่มาจากนอนไม่พอลูกไม่มีแรงทำได้ไม่เต็มที่นู่นนี่ปัญหามันมาจากนอนไม่พอพอนอนไม่พอมันก็หมดแรงที่จะแบบว่ามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นไปออกกำลังกายเพราะว่าคลาสมันก็แน่นในทุกวันอยู่แล้วนึกออกปะคะครูสอนอะไรก็สมองมันไม่รับเวลากลัวแล้วมันรับมันปิดชัดออกซิเจนในสมองไม่พอแล้วตอนนี้ครูเห็นหน้าครูก็สำคัญครูก็ง่วงเห็นหน้าแต่ละคนครูก็ง่วงครูก็ไม่อยากสอนแล้วสงสารแบบครูดูซิเนี่ยหน้ามันตัวไหวหน้าแต่ละองค์นั้นวันพักผ่อนอย่างวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ไม่มีกันไม่มีคลาสแล้วขึ้นนอนเลยค่ะพักผ่อนหรือได้ค่ะลิ้นได้จริงๆถ้าหนูอยากไปแบบว่าเดินสักพักให้ไม่ย่อยไม่เกิดกดไหลย้อนแล้วหนูไปอาบน้ำนอนตามสบายเลยลูกนอนเลยจริงๆควรนอนให้เต็มที่เพราะครูเข้าใจว่าคนที่เป็นนักแสดงคนที่เป็นนักร้องมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยเรามันแบบว่าพลังทั้งตัวแล้วเกิดตื่นตั้งแต่เช้ามากแล้วพอมันหลังจากจบคอนเสิร์ตเนี่ยมันหลับไม่ลงอยู่แล้วมันยังต้องการพูดคุยมันต้องการระบายออกไฟมันกำลังพุ่งแบบมันไม่สามารถที่จะดาวลงมาได้ในทันทีมันเป็นธรรมชาติของคนที่ขึ้นโชว์นะลูกฉะนั้นเมื่อคืนครูถึงบอกครูไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมสี่สาวเวลาปี๊ดปี๊ดแม่ทันมันเป็นธรรมชาติถ้าคนที่ไม่ได้มีอาชีพทางนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ตรงเนี้ยเรามีความเข้าใจว่ามันไม่ได้ดาวลงได้ง่ายเพราะมันยังแบบ energy มาเต็ม energy มันเต็มมาบนเวทีแล้วมันแบบมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันยังเห็นภาพที่ตัวเองแบบอย่างนี้เห็นคนเห็นป้ายไฟเห็นป้ายไฟเห็นสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดเห็นสิ่งกีที่คนชอบเห็นคอมเมนเตอร์เห็นแบบลุกขึ้นยืนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ energy พวกเนี้ยมันอยู่ในตัวมันอยู่ในหัวแล้วมันก็จะปุ๊บมันจะถึงทำให้เราได้หลับไม่ได้ในทันทีหรือกลับมาแล้วทั้งที่ดูเหมือนจะหมดแรงแต่ทำไมไม่นอนมันมีเรื่องเหล่านี้วนอยู่ในตัวซึ่งคนที่เป็นศิลปินที่เป็นนักร้องหรือนักแสดงจะเข้าใจดีนั้นถึงไม่ว่าว่าเอ้ยเมื่อคืนแบบจะมันหลับไม่ลงวันนี้จะตื่นสายเดี๋ยวตื่นมาแล้วยังง่อยกันอยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พรุ่งนี้มันจะเข้าสู่ระบบปกติฉะนั้นวันที่รีแลกซ์แบบนี้นอนก็อยากนอนอยากว่ายน้ำให้มันสบายว่ายน้ำเสร็จอาบน้ำนอนอาบน้ำนอนเลยเพราะพรุ่งนี้เช้าคลาสหนูเช้าตรู่อีกแล้วคือมันเริ่มเข้าเป็นระบบเป็นรูทีนระบบปกติซึ่งมันจะต้องแล้วมันมีวันอาทิตย์ให้รีแลกซ์ก็สบายๆแล้วก็นะอยากนอนเลยลูกไม่ว่ากันนะจ๊ะแล้วก็ส่งกันบ้านครูเมย์วันพรุ่งนี้โอเค see youบายบายไปนอนแล้วเหมือนกันจะไปนอนค่ะดีค่ะจะดีเหรอคะหนูอยากให้เห็นพยูนเกยตื้นเหรอลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยไม่ไหวหรอกสู้หลินไม่ได้ไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะไม่ใช่ที่ว่าสู้ไม่ได้ไม่ใช่เขาไหวเก่งนะเขาโดดลงไปแล้วน้ำมันล้นจะร้องไงโอ้ยอาทิตย์หน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่อาทิตย์หน้าว่ากันลูกพักผ่อนให้เต็มที่นะจ๊ะบ๊ายบายนอนว่ายน้ำนอนไปวิ่ง
ีกว่าแล้วจะไปนอนอาบน้ำน้อยน้ำก่อนปีแล้วเราจะกลับไปนอนตอนพี่ด้วยนะฟังเพลงก่อนแล้วกันอันเขาเขียนสีขาวกรี๊ดกรี๊ดเป็นเป็นเราต้องฟังช้าเป๊ะเป็นวิ่งวันนี้ใช่ไหมแฟนเขาเป็นคนแบบเจ็บจัดอะไรลองแฟนน่ารักน่ารักอย่างนี้ไหมขนมไม่ค่อยมาจานลองอาจารย์ลองเดี๋ยวต้องขอเพลงเดี๋ยวนะจะไม่ถ่ายหนูรับผมเออจะบอกว่าตอนคอนเสิร์ตเห็นได้ด้วยเห็นตอนโชว์พี่อ่ะหนูยิ่งเยอะคนเดียวด้วยสภาก็ยนไม่ใช่พี่นะเต็ม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 นะครับนี่จันเข้าหมดเลยที่มาดําทําไมคนนี้เขา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 ก็เขาเด้อเว้ยบ่มีเงินมีไผ่ทําไงแฮปปี้ไงทําแผ่นหมดเดี๋ยวพอแฮปปี้ไปทําความเข้าใจกับเพลงใช่ใช่มั้ยมามาจากโคลนเออใช่มากับโคลนไงโคลนแกกันเหรอใครได้จําทําไมในของพี่ใครคะจําทําไมโคตรโดนอ่ะพี่ใครจําทําไมชิวอ่ะโดนโหอยากได้อ่ะพี่อยากกันเจอกันมั้ยทําไมทําไมต้นพิษบาดแผลไม่ไหวต้นไม่เข้าปาร์ตี้อ่ะต้นพิษบาดแผลไม่ไหวร้องไงอ่ะกูหัวใจมันไม่เคยเจ็บมากับไอ้โคลนเหรอใช่แล้วก็ไม่เอาหมาไม่เอาหมาไม่เอาหมาอยู่ตรงกลางใจยังที่ใจกลางโอ้เร็วมากเลยอ่ะลองฟังดูดีนะจังหวะริทึมมันเร็วว่ะไม่เห็นว่าใครมาเป็นไรอ่ะพี่ต้นแน่เลยนะในกลางมันจะปวดไม่เห็นตอนประทับใจแตงวอนอ่ะพี่มันเป็นแซ็กซี่แล้วก็เป็นแซ็กซี่แล้วก็เห็นหน้าเขามองอ๋อไม่อีกคนนึงอ่ะหมดแล้วคงจะคิดได้ไงว่ายน้ำป่ะว่ายน้ำว่ายน้ำกันเอาไงแน่เนี่ยจะตบเลยถ้าช้าไม่พี่อ้วนขึ้นเลยจริงเหรอมากเลยป่ะว่ายน้ำอ่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่ป่ะยังยังใช่ป่ะอือตอนนี้ย่างเท่าไหร่ข้างนี้ไม่หันข้างอีกค่ะไม่ใช่ยังต้องรออีกนั้นไหมอ้วนนะเฮ้ยหนองเกมมันหัวมากเกมครูต้องรู้แน่เลยอ่ะรู้รู้เรื่องเขาก็เลยเอาเพลงมาให้อ่ะจริงพี่ชาวไว้น้ำป่ะครับเพลงมันโดนพี่ไม่เขารู้พี่ชาวไว้น้ำป่ะครับเขารู้แน่เลยเขารู้แล้วแหละเขาหลีกเล่าหมดแล้วไหวเถอะพักพักอ่ะพี่เดี๋ยวก่อนชอบใครมาทางไหนไทยไทยครับผมไปน้ำเต้าไปไปปะไปดิจอยไปไหนอ่ะเขาบอกก่อนว่าผมเป็นหัวหน้าที่โหดเทียบมากอะไรนะผมเป็นหัวหน้าที่โหดมากอยู่ตรงนี้ผมได้เพลงโคตรชอบพี่เพลงเปราะบางโหยังชอบอ่ะพี่ก็ชอบจำทำไมทุกครั้งที่นอนเดียวทำใจไม่ได้ไม่อยากจะเห็นเธอรักเธอจนลำบากใจเหลือเกินคีย์เขาให้มันสูงกว่านี้ได้ไหมอ่ะฮะถ้าให้สูงฉันไว้คนดีปรับคีย์สูงกว่านี้ได้ไหมหนูว่ามันโอเคแล้วอะเดี๋ยวต้องร้องก่อนอะเอ๊ะเรายังไม่ได้เดี๋ยวดูกันหน่อยฟังได้ตามใจมาด้วยกันนั่งๆๆๆชอบมากอะเพลงนี้ร้องแต่ม .2 ที่ร้องเพลงหนูนี่ร้องตอนแรกฉันเป็นคนอ่อนแอแต่ไม่ได้แปลว่าขอให้เธอกลับมารักกันเข้าใจไหมกูหัวใจมันไม่เคยเจ็บขนาดนี้หัวใจมันไม่เคยรักหัวใจมันไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนเล่นกว้างอีกแล้วหนักแน่นมากเพลงนี้